ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูป่าเยอะมากครับผมครับบัตร 5,000 พี่น้องบัตร 5,000 อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับ101ก็อยู่ในป่ายูคาเลยครับบ่อใหญ่มากครับประมาณ 6-7 ไปไร่นู่นแล้วครับผมแล้วก็ปลานี่เยอะมากครับผมเขาลงไปรอกันแล้วเพราะว่าปลาเยอะใครก็อยากวางอ้าวเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ว่าราคาบ่อนี่ผมยังไม่แน่ใจนะอยู่ประมาณสักน่าประมาณ150,000หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมมาแล้วครับผมนะผู้จัดสุดหล่อของเรานะครับหนุ่มตั้มนะครับวันนี้เล่นแบบแพงอันนี้ยังอยู่ที่ 5,000 ค่าบัตรอันนี้ราคาไอ้ค่าบ่อเขาเท่าไหร่ประมาณ150,000 150,000พี่น้องนี่ครับผู้จัดของเราครับ150,000อะไรนะหาปลาพาเพลินบายตั้มนะครับช่อง YouTube นะครับทั้งเป็นทั้งผู้จัดด้วยแล้วมีช่องทําแซมๆไปด้วยครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ้ยพี่น้องโอ้ยผมตาโตแล้วครับผมปะเราไปได้ดี2คนเอาพี่น้องเดี๋ยวไปต่อนี่สอนเราจุ๊ๆกันไว้ก่อนโอเคครับผมพี่น้องรอติดตามครับน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างดูทางลงนะครับพี่น้องโอ้โหทางลงมันช่างแบบโอ้รับผมด้วยเด้อผมจะกลิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลิ้งไปเอาแหวานคอผมด้วยเอาละครับเมื่อกี้ว่าจะลงทางนู้นพี่น้องมันย้อนแสงนิดนึงครับหาทางลงใหม่มาลงทางนี้เอาแล้วครับผมป๊าดูครับนี่คือทางลงเด้อครับปู๊ดพี่น้องนี่ครับมีรอยเขาลงอยู่โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปโอ้โหโอ้โหจระยาลงไปในน้ำโอ้โหก็หัวทิ่มไปในน้ำก็ได้หวานก่อนเขาแล้วดิเอ้ยน้องอยู่ในป่าอยู่ในลืบครับวันนี้เอ้าดูครับน้ำเดือดปุ่มบั๊มบุ่มบั๊มกันอยู่เราเดินเลาะฮะโอ้นี่พี่น้องนี่ครับผู้สาวผู้สาวยังดองครับผมชีวิตไหลสร้างบ้านนะครับวันนี้ผู้สาวมาหวานแหอีกแล้วพี่น้องบัตรแพงครับวันนี้คนละ5,000นะครับโบแสน531หรืออะไรประมาณนี้ครับ30นิดๆครับผม35อ๋อ35ใช่ไหมครับโอ้โหพี่น้องมันเดือดโอ้โหใครมาก่อไฟนี่ครับน้ำเดือดบุบๆอยู่เนี่ยมันแท้ครับมันแท้พี่น้องงานนี้ฝีมือล้วนๆครับใครอึดใครทนใครจะอึดใครจะทนใครจะยาวเดี๋ยวรู้กันครับใครจะอยู่ยาวยืนระยะยาวๆได้ครับโอ้มาแล้วไอ้เอ้ยยังน้องยังน้องเอ้ยยังน้องเอาพี่น้องโอ้โคตรครับโคตรประจำบ่อนี้ยืนกอดอกแล้วครับผมเออยืนกอดอกแกสังเกตการแล้วครับโอ้พี่น้องเราขาวหมดแล้วสองขวดใหญ่แล้วเราขาวหมดแล้วโอ้ไม่น่าแกยืนกอดอกอยู่เครียดสงสัยจะไม่ผ่านนะน้องเนี่ยพี่น้องโอ้นอนอาบแดดอยู่ครับนอนอาบแดดอยู่ครับยังไม่รู้ว่าโดนถ่ายครับป้าตันโอ้นอนอาบแดดพี่น้องโดนนอนอาบแดดสบายครับโอ้เอาเสื้อเขียวครับเสื้อเขียวนู่นเซียนหล่อบ้านไผ่นะครับผมพี่น้องเสื้อเขียวครับท่านใดสนใจแห่นะครับเข้าไปในเพจ Facebook ของแกได้เลยนะครับเซียนหล่อบ้านไผ่นะครับใครสนใจแห่ตอนนี้สีแก้วตอนนี้ตอนนี้จะหาดูก่อนนะมีใครบ้างโอ้ท่านจอมยุทธก็มานะครับผมพี่น้องอาจมันซูมไกลอาจจะเบลอๆหน่อยครับท่านจอมยุทธแล้วก็ซูมยูมครับฉายาซูมยูมผู้ใหญ่เบิ้มนู่นผู้ใหญ่เบิ้มอยู่รอบใกล้ฟาร์มบ่พี่น้องวันนี้ภาพอาจจะมีเบลอบ้างครับมันไกลเหลือเกินนี่ครับและแล้วเราก็เจอนางเงือกครับโอ้นางเงือกนอนอาบแดด
ฮ่าเงื่อเฮ้ยขาขาวจ้วเออขามีขนด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนางเงือกยุคนี้อันนี้เอ็กซ์เรียบร้อยพี่น้องเสียแท้ขึ้นฝั่งนี่โดนอ่ะมีออยด้วยพี่น้องยกยาวกันสนุกสนานเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวจะเดินเจาะเป็นจุดๆครับเพราะว่าทางเดินไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับมันเป็นป่ายูคาดูกันยาวๆครับพี่น้องเก็บบรรยากาศโดยรวมๆนะครับฝั่งนู้นจะย้อนแสงหน่อยก็เลยต้องโยกมาทางนี้นิดนึงครับเอาละครับเอาละครับรวบรวมแล้วครับตอนนี้จากหญิงกลายเป็นชายแล้วครับเก็บผมเรียบร้อยนะฮะตัวเองและแล้วเขาก็คือโจรชัดๆนี่เองครับผมพี่น้องมหาโจรตัวจริงครับผมครับเห็นกลางคืนใครก็คิดว่าเป็นผู้หญิงหันหน้ามาแค่นั้นแหละครับผมโอ้ท่านคุณโจรผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะไปตึกแหงมองไหนวะอันนี้ครับศรีวิไลสร้างบ้านจังน้องยืนนิ่งๆหน่อยอยากดูแผ่นหลังนิดนึงอ๋อนานพี่น้องศรีวิไลสร้างบ้านนะครับผมท่านใดอยากมีบ้านอยู่สวยๆนะครับจัดไปติดตามได้ครับเอาลุกขึ้นยืนจับแหกันแล้วครับรอสัญญาณกันโพกหัวเสื้อสีส้มๆเป็นอินทรีจวดนะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นตัวแดงนะครับตรงกลางจะเป็นเซียนกาบครับพี่กาบมาพอรู้จักใครจำใครได้ทายเข้าไปมึงจะติดความจำยศได้มึงจะติดความจำยศแดดมาแล้วครับโอ้ถ้าครึ้มนี่ถ่ายยากนิดนึงพี่น้องแดดมาแล้วครับณบัดนี้ท่านจะได้ชมการหวานแหนะครับจากนางเงือกผู้สาวสวยนะครับรอสักครู่ครับสักครู่รอครับแห่เขียวแห่เขียวอุ้ยน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำทะลักเอาละครับพี่น้องมาจอนป๋าจัดไปแล้วเอาไปเลยไอ้จวดพี่น้องเป็นที่เหลือเฟือครับเหลือเฟือครับเอาป๋าวันนี้ป๋าเปิดงานให้เลยครับเมื่อกี้มาปึ๊บโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมอ้าวเริ่มกันแล้วครับเดือดมาโอ้ฝั่งนี้เลยครับมาก่อนเลยหลายตัวแล้วครับเริ่มแล้วครับมาพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามอยู่ครับป๋าเสียตันครับเสียตันวันนี้ไอ้เกียรติเสียตันประเดิมเป็นคนแรกเลยครับมาปวดจังใดล่ะได้ยินแบบอย่างนี้เหรอครับปื๊ดเอาละครับป๋าจ๋าป๋าขาระวังเงี้ยงขาทีมงานเชียร์จะมาเดือดเชียร์จังเอาแล้วครับมาพี่น้องดูนางเงือกเราโอ้พี่น้องซูมไม่ได้โอ้ซูมไม่ชัดขาดถ่ายรถดักเด้อยังน้องขออนุญาตได้รถดักมาแล้วครับเปิดปั๊บเทโพหรือเปล่าดิโอ้บิ๊กไวท์จะไวท์เป็นบิ๊กไวท์ครับอ๋อแล้วครับปืดปืดพี่น้องมันไกลเด้อครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับโอ้นี่นี่เ
2 ตัว 2 ตัว 2 ตัวเขาถือเป็นชิ้นของถือ 2 ก็นี่หรอโอ้ช่างน้องข้างหลังเริ่มมาแล้วเอ้ยเอาพี่น้องมาเราเชียร์ให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าครับอบอุ่นดีชัดเจนมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหมาพี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเมื่อกี้เก็บ2แต้มครับแห่แรกอ่อยไว้ก่อนก็บอกโอ้ขู่ขักขู่ขักปลาดุกไงปลาดุกไงโอ้ยพี่น้องนี่แหละครับดูว่าปลาเดี๋ยวตัวอ้วนๆครับตัวอ้วนๆเอาวันนี้จะแซมๆอยู่แถวนี้แหละครับผมรู้สึกว่าปลามันจะมาทางนี้แท้ปลาชอบออกกล้องโอ้ครับดูหลังปลาตันนะครับมาเซียนหล่อครับเซียนหล่อบ้านไผ่ม้วนแล้วครับม้วนแล้วครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหพี่น้องเอาแซมแซมนู่นครับแซมนะครับกำลังจะวานะครับทีมงานหากินหมานครับผมนะครับสบายสบายครับใจเย็นเย็นมีพื้นที่ให้หวานเยอะแยะดูครับไม่มีใครแย่งครับไม่มีใครแย่งครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเรียกนี่ครับเอาไปนอกมุดแหเปิดแหเอาเราจะหันไปทางไหนครับพี่โน่ไปทางไหนก็ได้ครับที่กว้างใหญ่เหลือเกินไอ้ยะตัวเด้อเหมือนจะน้อยเด้จังน้องเหมือนจะใช้ผืนน้อยเด้วันนี้หรือว่าสระมันกว้างพี่น้องมาลุ้นกันครับผมกว้างครับเจาะใครที่อยู่ใกล้ๆกว่ามาไหมครับ 5,000 5,000 5,000 นะครับ 5,000 ตืดตืดมันยังไม่ซูมอยู่มากครับเพราะว่าที่มันกว้างเหลือเกินพี่น้องมาๆมามาพี่น้องเออจับไม่ได้เลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเอาโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเยอะอยู่เยอะอยู่นี่รู้มือไหมมาล็อกเป้าไปที่พี่สันครับพี่สันปุ๊ดมองซ้ายมองขวาเช็คแหแล้วก็เช็คแล้วก็เช็คเศร้าเช็ค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 ก่อนขาดไม่ขาดเช็คก่อนพี่น้องเอางั้นแกเช็คก่อนครับผมเราหลุดแล้วครับและแล้วช่างนองก็ต้องพึ่งไม้วิเศษครับไม้งามกายสิทธิ์เอามาช่วยครับมาช่วยจับแหครับเป็นเหล็กคันแหครับนะครับผักเงี้ยงแล้วครับปอกแป๊กปอกแป๊กตัวหลังจากสาวชิกนะครับบุ๋มแกก็หวานแล้วนะครับปืดปืดเอาเข้าไหมครับเม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับอย่าให้เด้อป
โอ้โหดูปลาขึ้นรอบเลยครับเข้าไหมเข้าไหมอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับปึ๊บปุ๊บโอ้หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับโอ้อ๋อมีใส่2โล3โลครับเป็นบิ๊กวายครับบิ๊กวายต้องเก็บพวกนี้ออกก่อนครับถึงจะได้ปลานิลไปให้เผาเอาไปแล้วครับไปแล้วครับมึงขอเซซีเนี่ยอยู่เลยเดินดุมๆไปแล้วครับตาเงียวครับตาเงียวครับมองเห็นปลาในน้ำครับตรงนี้แหละไอ้โจ้โอ้โหดูเกือบไปถึงบุรีรัมย์ทางนู้นโอ้ไปไกลแท้แรงเยอะยุ่นเราขาวเริ่มหมดแล้วอ๋อเราขาวหมดเราขาวกำลังมาแล้วตาเริ่มสว่างแล้ว 5,000 เฮ้ยน้อง 5,000 ครับ 5,000 5,000 ครับ 5,000 อย่าบอก 5,000 5,000 เอาามาดูผลงานครับแกบอกว่าด้วยพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดเมื่อกี้เลยคือว่าตำโอ้ยย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 ยบึกใหญ่บ่นั่นพี่น้องบอกแล้วแกมองเห็นปลาในน้ำเห็นไหมครับโอ้ลากมา3ตัวนี่ครับลากมา3ตัวกำลังพอดีปลดเงี้ยงเลยเงี้ยงเลยไอ้เงี้ยงเลยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเฮ้ยใส่นี่ครับใส่2โล3โลโอ้มันมาอีกแล้วปลามันเรียกอีกแล้วเราจะไปที่ป่าตันนะครับผู้เปิดงานให้วันนี้จวดตอนนี้ป่าตันนะครับตรงนู้อินซีนะครับอินซีครับวันนี้นะครับภาพจำเบลอบ้างนะครับพี่น้องว่ามันซูมไกลครับซูมไกลกว้างมากนะอีกสักรอบหนึ่งสิพี่น้องเดินหาหมายเหมาะๆครับโอ้เอาเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับพี่เดียววางอยู่ดิเดี๋ยวผู้ชี้เป้ามีผู้ชี้เป้าด้วยเอ้ยจัดไปเออไล่ปลาช่างนองใช่ไหมนี่โอ้โหเจอออกมาแล้วครับปลานิลเริ่มมาแล้ว2ตัวต้องเอาบิ๊กหวายเอาปลามีเงี้ยงออกได้เยอะๆก่อนครับถึงจะเริ่มเก็บปลานิลได้ครับปลานิลก็เยอะเอาพี่น้องวันนี้หมดความสามารถครับได้แค่อยู่แถวๆนี้แล้วครับกลางทำอะไรไม่ได้เลยครับมันไกลมากมาผมเห็นแล้วเห็นหมายเหมาะๆแล้วครับเห็นหมายเหมาะๆแล้วครับเออมาเรากินฟังอยู่ตรงนี้เลยกวางกวางมาพี่น้องมาเดี๋ยวกวางมีคนชี้เป้าแล้วครับตรงนี้เลยนั่นเป็นท่อน้ำด้วยเอาอันบาทเดียวนี่เอาเลยนะเอาเลยนะเอาละครับผมคนเชียวอร่อยๆลูกเป็นจังได้ครับเป็นจังได้ครับผมโอ้บัญชีแกไปแล้วอ้าวไม้ดิมีไม้โอ้โหพี่น้องกองชิงจะดีเด่นครับ
โอ้แข็งขันวัดเออแข็งทำให้มันเร็วเออเออเอาเลยครับมันเป็นปลาอย่างนี้ปลาชอบปลากรดเหรอไหนล่ะไหนออกมาโอ้โหมาหนึ่งสองกาเต้พูดดิดึงมาไปเลยดิเป็นสิบนะครับอืมน่าจะได้ถึง10ตัวอยู่ครับโอ้สุดยอดครับผมโอ้เอ้ยมาล่างก่อนละโอ้ดูครับดูครับเอ้ยน้องเป็น10กว่าตัวครับมามาด้านหลังเขาก็เล่นฟังคึกกันอยู่น้องเอ้ามาไล่ฟังกันก่อนครับหางยังบ่ได้ก่อนครับก็ได้ดอกมันฮอดอยู่ที่ดอกนั่นแม่นเก็บฟังเก็บฟังครับมีคนไล่กลางด้วยไล่ฟังด้วยตามจะได้ตื่นไปตื่นมาพี่น้องแบบนี้ได้ปลาแบบนี้ทําอย่างนี้ได้ปลามันจะมีไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ปลาแต่กลางมันจะมาซุกฟังหมดปลาจังสิจังสิคนไงก่อนยอมดิหายมาเลยเหรอเจ้าสิบอกให้ปึ๊บนี่ครับฟังเหมือนเนี่ยปึ๊บหยุดไปมันเจ๊กันเดี๋ยวผ้าอยู่ก่อนกำหางมันไหมกำหางมันทิ้งกันไหมโอ้เจ๊กหางมันเข้าไหมครับเข้าไหมครับกำหางมันเท่าดินหรอกการเอาตัวเดียวสองตัวกองเขามาเพื่อนไว้พ่อว่านเดี๋ยวว่านเจ๊กน้ำยากับปุ้นปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยแกบอกปลาดุกน้อยกำหัวไม่มิดครับน้อยปลาดุกน้อยแล้วก็ปลาดินใหญ่อันนี้ปลาดินใหญ่อันนี้ปลานิ่มใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกสิบปีครับใหญ่แน่ครับนิ่มบ่ได้ไว้ก่อนนิ่มบ่ได้เอาไปแล้วครับตัวนี่โอ้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 มีแท้ครับมีแท้ครับมาเลยอ๋อนู่นูยังบ่อนอยู่นู่นลากเลยจวนดึงมาเลยดึงมาเลยดึงให้เยอะให้เจ้าของเยอะแกนในเปลือยาใส่แล้วโอ้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 สุดไม้ยูมยูมสุ่มยูมครับสุ่มยูมจอมได้โอ้มา1 2 3 4 11ตัวครับอุ้ยเป็นไง4แก้วครับเป็นไง4แก้วครับผมนั่นแล้วก็มาเอาพื้นอีกบ้านเลยเดี๋ยวครับช่างนองก็ได้ครับช่างนองก็มาครับตอนนี้ครับตอนนี้ปลานี่ปลาบึกแท้ๆเลยของเราโอ้นี่ว่าโยนโอ้โอเคแก้มือใหม่ครับแก้มือใหม่โดนแล้วครับนู่นเสียเปียกเพราะยังไม่ยกมุมฝั่งนู้นมุมฟากนู้นมุมฟากนู้นโอ้โหแซวซะกันอยู่ครับนู่นลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับดูนู่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 เต็มแหอยู่ครับโอ้นู่ครับรอบเมื่อกี้ครับเต็มเลยครับเต็มตะกร้านู่นไปเลยครับรอบเดียวเอาไปบรรจุน้ำแข็งครับขึ้นยากครับทางมันชันมากรอบนี้รอบนี้จะเหมือนรอบเมื่อกี้ไหมครับโอ้ขาดังปัดเลยดังปัดเลยแสดงว่าแหยังไม่เหนียวพอครับเอาดูครับตอนนี้ก็สู้กันแซวซะอยู่เขานั่นเป็นเมื่อวานฟังพี่แม่ปลาปุ๊ดลงจากแพไปฟังครับโอ้หลายตัวเลยครับเนาะตามมาเชียร์อีกพี่น้องตามมาเชียร์อีกครับโอ้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 นี่ได้ฮอดปลาขวดนะครับปลาขวดปลากระบอก7ตัวครับผมผู้เดียวนะครับผู้เดียวเด้อผู้เดียวผู้เดียว7ตัว7ตัวผู้เดียวเด้อผู้เดียวปลาขึ้นเยอะครับเด้อ
ก็ต้องจับเราก็ต้องจับท่านจอมท่านจอมท่านจอมยุดท่านจอมยืนงงกับแหอยู่ครับแกไม่เคยหวาดเจอแบบนี้ครับโอ้ท่านจอมท่านจอมมาทางนี้ท่านจอมยุดจับท่านจอมยุดจับแต่กระบี่วันนี้มาเจอปลาเงี้ยงงครับผมโอ้ยกถุงขาวแล้วเอายกแกลอนขาวก็ได้นั่นน่ะโอ้ครั้งแรกครับที่ท่านจอมยุทธมาเจออะไรอย่างนี้ปกติว่าเดี๋ยวปานนินข้าวซอยอ้าวนี่ก็เริ่มหาทางไปไม่เป็นแล้วครับเอายังไงเนาะนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับกองปราบปรามปลานะครับโดยท่านจอมยุทธนะครับทำช่อง YouTube เพิ่งเริ่มถ่ายทำนะครับเอาแกไปทางไหนเนาะนู่นอะไรอะไรท่านจอมอะไรโอ้ยอมแล้วเดี๋ยวสร้างน้องเขาไปเอาโอ้ท่านจอมยอมแล้วท่านจอมยุดเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านจอมนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับแกไม่เคยเจออะไรแบบนี้เอาครับกองเชียร์หนาแน่นครับท่านจอมกองเชียร์หรือเขาหัวเราะเยาะนั่นล่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แกสักหน่อยพี่น้องท่านคนครับ2คนครับฮะเดี๋ยวตันก็สร้างน้องที่เขาไปครับวันนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้มีคนจะเข้าไปแล้วครับมีคนจะเข้าไปแล้วที่แกยอมเพราะว่าฝูงปลาสวายบิ๊กวายครับไปโอกันอยู่ตรงแกแกเลยต้องถอยครับป๋าไปแล้วป๋ามุ่งหน้าสู่ดินแดนอันมีเงี้ยงนะครับป๋าบอกของถนัดของมักเจอมาเยอะประสบการณ์เพียบตามครับแกตามไปที่ฝูงปลานะครับป๋าเร็วป๋าแต่นี่ครับผู้พิชิตฝูงปลานะครับโอ้ป๋าเร็วป๋าบอกเอาขึ้นได้บ่เอาครับตอนนี้จังน้องก็ไปด้วยครับมาจังน้องก็เดินทางไปด้วยนะครับโดยนางเงือกสาวอันนี้ผู้สาวผมเด้อพี่น้องจองไว้ครับทุกน้องไปแล้วครับไปแล้วครับเราจะไปคนละครึ่งกันนะครับมาดูครับมันจะตื่นปลาไหมปลาเร็วปลาเร็วมันรู้สึกมันเริ่มสลายตัวแล้วจังน้องไปเกือบถึงแล้วครับเดินทางไปเกือบถึงแล้วครับตอนนี้ทำการห้อมล้อมประกาศฝูงปลาบิ๊กไหวทั้งหลายตอนนี้เชียนแหได้ห้อมล้อมไว้แล้วสองทิศทาง เร็วมาป๋าจัดให้เอาแบ่งครึ่งป๋าจัดเลยไม่แตกซ้ำไม่ค่อยแตกครับไม่ค่อยแตกเดี๋ยวเจอช่างน้องโอ้ยพี่น้องดูป๋าบอกดีใจหรือเสียใจไม่รู้แล้วครับท่านจอมยุทธถึงกันต้องหนีครับมาจังน้องนี่ใครจะเป็นใครเดี๋ยวรู้ทางฟังกับเดือดพ่อคอยนะครับตอนนี้งานนี้ต้องเป็นบุคคลในตำนานครับจะทำการให้ดูนะครับผมรอสักครู่ครับสักครู่
อ้าวปลาเริ่มแล้วนะครับปลาเริ่มแล้วนะครับพี่น้องบุคคลในตำนานนะครับนี่คือคนดังสมัยบัตร 7,000 บัตรแรกที่ผมถ่ายนะครับแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับโอ้โหปลาปลาบอกขึ้นได้ซ้ำนี่แหละเอาแล้วครับอ๋อพี่น้องมันไกลซูมยากมากเลยโอ้โหโอ้ยซูมไม่ได้เลยครับแสงมันน้อยครับแสงมันน้อยปึ๊บปึ๊บอ้าวพี่น้องโอ้โหบาดมือแล้วมั้งครับนะอ้าวอ้าวครับเออตุ้ยนี่มีหน้าแล้วครับท่านจอมยุทธแกถึงหนีโดนปลาไล่นี่เองครับแกโดนปลาไล่แกเลยหนีโอ้ปลาเอาเอาครับโดนไปหนึ่งดอกครับเอาเอาปลาขาปลาขาโอ้ปลามันเยอะเกินไปครับมันเต็มเพเอาเข็นมาเลยครับโอ้มีอ้วกด้วยเอาใส่ปลาเอาขึ้นฝั่งแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ถึงคิวของช่างนองแล้วครับผมช่างนองมาช่างน้องสถานีอยู่ทางนี้นะช่างน้องเร็วๆขึ้นมาเด้อระวังมันตำดากเด้อแหลมๆนั่นน่ะนั่งมาแมะเลยน่ะจะได้เป็นตดใส่ปลาได้บ่แซ่บพี่ชาติบอกจะตดใส่ปลาเด้อมันบ่แซ่บก็ลักษณะนั้นเนาะโอ้มันสิตำดากเด้อเอ้ยและแล้วบุคคลในตำนานก็จัดให้พี่น้องมีขนาดแบ่งกันคนละครึ่งกับช่างนองนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยแล้วพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะถ่ายบรรยากาศนะครับการลากปลาให้ดูนะครับแช่มนะครับนี่แหละครับสมัย 7,000 ประเดิมนะครับบัตรเพลงแห่งแรกนะครับไอหานี่แหละนี่แหละครับแต่ก่อนที่ผมชอบพูด 7,000 7,000 7,000 วันนี้มา 5,000 5,000 เอาพี่น้องการเดินทางอันแสนจะยาวไกลครับประมาณ200ไมล์นะครับฝูงปลานะครับฝูงปลาบิ๊กหวายนะครับกำลังจะเดินทางนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามแพมานะครับมาด้วยใจจริงนะตัวจริงเสียงจริงกล้องกูไม่ใส่เนาะเดินหากล้องแล้วครับเอากล้องมาเนี่ยกล้องเขาถามหากล้องอยู่ซ้ายมาใช้จักรหัวเนี่ยกล้องเขาน่ะติดตามได้นะครับเสียตันครับเสียตันรถเกี่ยวนะครับผมที่ลี่เลยครับครับนี่ครับเพนี้ก็เอามาไปชันกันอยู่นะครับผมเอาละครับนี่มาน้องเอามันคือเป็นอย่างสีมีนาท่านจอมยุทธถึงได้สละที่ยังเอาขึ้นม้วนเบิดเกยอยู่ตาดูครับอยู่ด้วยครับพี่น้องกระไรขึ้นด้วยบ่ได้ยินเด้อโอ้ยพี่น้องโอ้ตอนนี้น่ะเอาพี่น้องดูนี่ขนาดมีการแบ่งครึ่งกันด้วยนะครับบ้างให้มันเบิดสิเออกดมือ1บ่แล้วนึงเอาขึ้นมาเถอะเอาขึ้นมาเถอะมันดิกดมือ1บ่ไว้ต้องกด2มือครับบ่มันต้องดึงเสียบขึ้นเด้อ
จัดไปพี่น้องว่านักเลงเนาะว่าขอโทษไผ่ด้นี่นะท่านโจมยุทธหนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเฮ้ยทั้งเครื่องน่ะเดี๋ยวนั่งกันไปผมเป็นเบื้องหลังครับผมเป็นเบื้องหลังครับถ่ายการถ่ายทำของเสียตันอยู่นะครับเอาดูครับจากกล้องครับระวุ่นระวี่มากเลย 2-3 มือครับเอ้าอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของการถ่ายทำหนังเรื่อง The Big Why โดยเสียตันเป็นผู้กำกับนะครับคนแนวใดครับเออโอ้ยเอาแล้วครับแนวใดคือเป็นจังสีแห่เดียวแห่เดียวมันบ่แห่เดียวถึง20โลอยู่นะเอาเดินทางมาใช่ไหม20ไมล์นะครับเอ้ยดอกเออถึงพูดละเออจะเป็นร้อยตัวคุณอู้ร้อยกว่าแล้วบ้างครับนี่ช่างน้องไปทางไหนยังช่างน้องโอ้ช่างน้องไม่ยอมมาเลยครับช่างน้องไม่ยอมมาแหมพื้นนี่สิได้ทิมบ่ครับบ่นี่บ่ทิมครับบ่ทิมแหมันแหมมันครับก็ทิมันตัวพุ่นน่ะเอ้าปงลงก็ซื้อก็ถือบ่นี่มันนี่เลยมันจริงๆครับเราจะมาดูขั้นตอนการปลดนะครับบางท่านเคยเห็นแต่เขาหวานไม่เคยเห็นเขาปลดปลาแบบนี้2บาทอยู่นี่ครับอันนี้ผมแม่นปลดซอยกันก็ซอยกันน่ะเหรอแต่ว่าเป็น2บาทครับอันนี้2บาทครับทีมเดียวกันพี่น้องว่าบ่ไหวก็มาจะลงมาปลดซอยกันนี่ดอกผมชอบหวานผมไม่ชอบกบอันนี้วันนี้จะของปลดไม้ลูกน้องซื้อไม้ลูกน้องไปกับของเสือแพ้ลูกน้องเออลูกไก่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วตอนนี้เพิ่นของเสียอีหลีอันนี้เพิ่นบ่แม่นว่าเพิ่นซอยเด็ดนี่แหละกับพี่เอ้ยพี่น้องซื้อครีมมันก็ต้องเลือกร้านด้วยนะครับนี่ดูครับเอ้ยครีมไม่อึดครีมไม่ทนปวดตาไม่หมดเนี่ยครับเอ้ยเปรี้ยเล่นหน่อยได้นี่แม่นแม่นพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเอาละครับจะทำการสาธิตครับจากประสบการณ์ประมาณ100ปีนะครับในการหาปลามาปลาจะที่สุดนี่ทำให้ดูนี่โอ้ผมเข้าใจผิดตัวนี่นึกว่าซื้อครีมไว้ตัดเงี้ยงปลาผมเข้าใจผิดมาตั้งนานครับนะอันนี้คือวิธีปลดปลามันครับผมก็เข้าใจผิดมาตั้งนานแค่ได้ได้ยินเสียงแป๊กๆนึกว่าเสียงเงี้ยงปลาเอาเรื่องดูกันจ่าครับเนี่ยปวดแหงปวดแหงน้ำแหงเลยครับอ้าวแล้วครับผมว่านี่ประสบการณ์หลายแหประวัติศาสตร์เออประวัติศาสตร์ครับถูกบันทึกไว้เรียบร้อยผมก็อยู่ในหันอะไรอยู่ตั้งใจเลยถุงเอาไปได้ครับครับปากถุงด้วยง่ายลงมาง่ายลงง่ายลงมาเอาแล้วครับงงครับฮะเออได้น้องนี่ก็ได้เอาพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับการเดินทางครั้งต่อไปนี่ก็2แพนะครับมากัน2แพแค่เปลี่ยนคนหนึ่งปลดคนหนึ่งหวานมันคือฮะปลาตดเหรอตังปุ๊กปลาตดเอาแล้วครับบุคคลข้างเคียงครับไม่ยอมคึกกันสุ่มยุ่มโอ้ยสงสารผู้สาวผมเด้เจ็บเอวด้วยครับมื้อนี้เจ็บเอวด้วยเออยังสู้อยู่ครับต้องมาแรงกันในปลาเลยล่ะนี่หน้าท่านโจมยุทธหนีผมเปล่ายกธงขาวแล้วปลาก็แม่นปลาย่านโจมยุทธก็ได้ท่านโจมยุทธของเราครับหนีปลานี้เลยครับโดนปลาไล่โดนปลาไล่ขึ้นฝั่งเมื่อกี้แกบอกยกธงขาวดูครับป๋าเอาแหคัดไซส์ลงไปแล้วนะครับป๋าเท่าไหร่มี16เซนนี่16เซนมาพี่น้องสิมีขาแหบ่ครับไม่มีขานะครับ
ไม่คาหรือว่ามันไม่โดนครับมีอยู่สองอย่างครับที่ไม่คาเพราะมันไม่โดนแม่โจเฮ็ดจังได๋จะคือว่านแหหมานแท้อย่าถามไทยมีการมาถามไทยมือใดเซ็ตโอ้ยแกไม่เห็นหรอกตัดๆไปเลยเห็นอ่ะแกไม่เห็นหรอกตัดๆไปเลยเห็นอย่าพูดเสียงดังโอ้ยน้องแหนี้เกิดมาแล้วก็ดับไปในวันเดียวนะครับโอ้แหถ้าแหบ่นได้ก็จะคือเอากูมาหนองนี้โอ้ยป๋านี่กี่ศอกป๋าคืนนี้กี่ศอกสิบสามศอกครับตอนนี้เหลืออยู่สองศอกครับผมพี่น้องจากอยู่ฟังตอนนี้ไปขึ้นแพแล้วครับสละแพตั้งนานแล้วอยากได้เหมือนป๋าขอบ้างเอาละครับตรงฝั่งไปอีกแล้วครับตรงฝั่งไปอีกแล้วมุมนี้มุมนี้สงสัยปลาจะมาอีกแล้วครับสงสัยปลาจะเข้าอยู่แล้วครับเห็นบอลยับยุบยับอยู่มาเท่ๆมาเท่ๆจวดนานนานนานไปรับไปรับเอ้าเดี๋ยวไปดูกันไผเป็นไผโอ้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 รอผมด้วยรอผมด้วยโอ้ทะลุแหไปหมดแล้วดิก็ตายมาที่หมดแล้วครับดูโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องเอาเรากลับมาอีกรอบนึงนะครับณดินแดนตรงนี้ทำไมมันโลดไปเยอะแท้เมื่อกี้เนี่ยเต็มไปนู่นเลยโอ้พี่น้องดูครับดูหางครับมันจุ่มหัวใส่กันแล้วเต็มเลยเมื่อกี้มองมานู่นเป็นเม็ดออกไปเยอะมากอ้าวแน่ติดไม้ครับติดไม้อยู่พูดแล้วไม่นะโอ้ยไม่ไม่ฟังผู้เดียวฟังผู้เดียวเด้อครับฟังผู้เดียวเด้อเอามาพี่น้องรอบนี้แหละรอบนี้แหละยายผมเลยยังไม่บอกเด้อครับยายผมเลยยังไม่บอกเด้อเดี๋ยวเห็นอยู่มันสิอายกันเปิดเปิดเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โห5,000 5,000 นะครับ5,000นะครับโอ้ยเอาแล้วครับลากเอาปลาอยู่คาไปแล้วครับจำนี่ละโอ้ยน้องปลาเกลื่อนเอาปลาเกลื่อนนะครับ1 2 3 4 5 12ตัวบ่แม่นโตผู้เดียวเด้อฟังคุณน่ะ12ตัวเด้อบ่แม่น12บ่แม่น12ตัวนะ12โตใช่ไหมผมนับผิดหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 12ครับ12เอาโอ้บ่ได้ซอยครับเขาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเหล้าโอ้ยเสิร์ฟเหล้าก็ผู้เดียวเด้อพี่เสิร์ฟเหล้าผู้เดียวเด้อครับเสิร์ฟหลายคนเสิร์ฟเหล้าก็เสิร์ฟผู้เดียวเด้อไม่ยอมคือกันครับเห็นเขาได้เยอะๆโอ้ขอมั่งว่ะกินงานสีแก้วครับผมโอ้พี่น้องไปที่ไหนเดือดที่นั่นเถอะไปที่ไหนเดือดที่นั่นเอาพี่น้องสักพักเดือดแท้ครับผมเตรียมตัววิ่งก่อนครับแกจะเดือดแล้วไปที่ไหนเดือดที่นั่นเอาน้องผมถ่ายแกไม่นานครับเดี๋ยวแกเดือดมาช่วยผมอีกโอ้ยเอาโอ้ประมาณทั้ง1 2 3เกือบ20ตัวครับ3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 3 25 27
2,300เท่าไหร่แล้วซาวนี่คืออะไรครับ20ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้27ซาว27ซาว7พี่น้องงวดนี้7มาครับซาว7มาครับได้ยินแต่เสียงโอ้ยโอ้ยจักโอ้ยหยังเนาะโอ้ยโอ้ยอ้าวโอ้ยก็โอ้ยโอ้ยตามแกนั่นแหละแกโอ้ยผมก็โอ้ยเลยนะโอ้ยโอ้ยปลาคอใหญ่โอ้ปลาปลาดุกปลาดุกตื่นเกินครับเป็นปลาดุกเป็นปลาโคเอ้าหูตัวใหญ่ตัวใหญ่มันออกมันขาดมันขาดมันคืออ้วนแท้พี่น้องดูครับมันเหลื่อมเลยครับแผลบอ้วนมากนะพี่น้องพาเลาะฝั่งครับนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ครับทางเดินจะประมาณนี้แล้วครับวันนี้ฮึบฮึบไปแล้วครั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 บโอ้ยโอ้ยอีสานเป็นยังไงเนาะครับได้อยู่ถ้ามีครีมเอาครีมหน้าขาวมาด้วยอีน้องจุมยุมกันอาญะกันวันนี้น้องเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ท่านโจมยุทธนิดหน่อยว่าเป็นยังไงทําไมท่านถึงสละที่สละเพฮะเบาหวานลงหรือยังความดันเบาหวานขึ้นหรือยังครับนานๆนะครับแกไม่ค่อยจะได้เจออะไรอย่างนี้เอาล่ะครับส่งอาวุธไปแล้วครับอาวุธไปให้ปลดหักเงี้ยงโอ้เอาท่านเป็นอย่างไรทำไมถึงหนีเบาหวานขึ้นครับเบาหวานเห็นปลามันจับหูตั้งเยอะยอมแล้วหลาบแล้วโอ้ครับละทิ้งกระบี่ไปพอวันนี้ทิ้งแหด้วยทิ้งแหด้วยวันนี้ท่านจมยึดเสียวลงเป่านะครับก็สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวนี่ครับพี่น้องช่อง YouTube ชื่อนี้เลยครับครับผมกองปราบปลาครับบุญสิงทีมครับนี่ครับก็ไปติดตามให้กำลังใจได้ครับแกเป็นคนที่ถ่ายอะไรตลกตลกสู้ไม่ไหวดูดิแกจะนั่งหัวเราะทีมงานแล้วถอยแล้วครับทีมงานลงเทศอ้าวอินซีพี่น้องจวดโอ้จวดก็บอมาแย่งฝูงปลาใหญ่กับเขาเนาะเมื่อกี้เด้อเอาพี่น้องมาดูครับทุกคนมีตำนานครับอินทรีย์ก็พาไปลงบัตร 3,500 ลงปลาคอนนะครับยังเป็นตำนานอยู่ครับคลิปในตำนานก็มีแต่หลัก 2-3 ล้าน 4 ล้าน 5 ล้านอยู่ครับกองปราบปรามปลาก็เป็นบุคคลในตำนานครับพาไปหวานบ่อพญานาคโอ้ยมาลุ้นอินทรีย์นะครับลุ้นอินทรีย์นะครับจักตัว2ตัวไหมเอาแบบพอดีปลดครับไม่เกิน5ตัวกำลังปลดไม่กล้าปล่อยแฮ่ว่ากล้าปล่อยเอาตัวเดียวครับตัวเดียวแต่ได้เรื่อยๆตลอดครับปลาไซส์2โลโลครึ่ง2โลนู่นครับพิกาบพิกาบเอายิ้มอะไรยิ้มอะไรปลาหลุดหรือเปล่าพิกาบดูทรงผมแค่เท่มากอะไรขาวๆข้างหัวเกินอ๋ออะไรเนาะอะไรเนาะติดทุ่นแซมยกหน่อยยกหน่อยนี่ครับยกไม่ขึ้นโอ้นี่ครับทีมงานหากินหวานครับผมเอาโอ้นู่เบอร์3เห็นแล้วครับช่างแก้วณตอนนี้เราได้ทำการเตะมือไปเรียบร้อยนะครับท่านที่มีนามว่าซูมยูมลงไปแล้วครับผู้ใหญ่เบิ้งก็เตะมือครับจับเปลี่ยนกันลงแล้วครับ
บอกว่าปลดไอ้ผลัดกันนะครับผลัดกันมานอนมาว่ามันเจียเส้นนะครับปวดเอวกัดโยกตามเต้มตามเต้มไอ้ซุ่มยูมมันเป็นคาถาที่แกท่องว่าต้องซุ่มยูมแกรอยูมครับเพราะผมเป็นคนซุ่มไปครับแกจะบอกยูมนี่ผมซุ่มครับซุ่มแล้วแกก็บอกยูมรวมกันเป็นซุ่มยูมนะครับใช่เลยครับแต่แกบอกมีโยกครับมีโยกครับมีโยกนะครับยักษ์ไม่รู้ปลาอะไรเป็นปลาที่โยกนะครับเอาอันนี้นะครับท่านจะได้ชมเป็นขวัญตานะครับแกบอกว่ามีโยกแสดงว่าต้องมีซูมยูมมาแล้วครับมาแล้วครับปลาอะไรโยกปลาอะไรโยกมาตัวเดียวนี่นะตัวเดียวก็โยกได้ครับผมมาใส่สองโลครับมันโยกออกใช่ไหมมันโยกจากออกมันโยกออกนอกแหย์พี่น้องสัมภาษณ์ท่านจอมยุทธแล้วเราก็ไปต่อครับผมดูครับหนทางหนทางที่ผมจะขึ้นไปด้านบนโอ้ยพี่น้องเอามันจังลำบากเลยครับมันง่ายดิเหมือนเข้าป่าหาเห็ดโอ้เห็ดอะไรนี่ผมแม่นเห็ดเด้อพี่น้องอันอะไรดอกพี่โดนแล้วมันเป็นควันควันเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ติ๊กติ๊กติ๊กโอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้ไปกันต่อจักหน่อยนึงครับมาแล้วครับมาแล้วครับทีมงานหากินหมานนะครับเอาปลาอะไรขึ้นมาเก็บนี่ได้ปลาบึกเสียหามได้ปลาบึกนี่บึกสองตัวโอ้พี่น้องเอาปลาบึกมาเก็บปลาบึกเอาไปเลี้ยงต่อครับมีบ่อลงเพิ่มได้ครับตัวครับเอามาลงถังไว้ครับมีออกซิเจนอยู่ครับปลาบึกปลาอะไรพี่น้องนี่ครับทีมงานหากินหมานโอ้เขาตัดผมใหม่จำไม่ได้โอ้เขาตัดผมใหม่จำไม่ได้เออครับนุ่มโจนุ่มโจน้องพื้นที่มันกว้างครับเก็บกันวันสองวันก็ไม่หมดครับปลาเยอะมากครับแต่ว่าด้วยสถานที่ที่มันถ่ายค่อนข้างยากเลยแหละครับผมแต่ว่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับเก็บไปเรื่อยๆกันปลาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับมีชาวหวายวิกหวายเทโพบ้างแล้วก็มีบึกแซมๆตะนิ่มนะครับถ้าอยู่ฝั่งนี้จะย้อนแสงมองไม่เห็นเพราะตอนแรกผมไม่อยู่นู่นครับนะก็คร่าวๆประมาณนี้พี่น้องนะครับบ่อแสนห้าครับเรื่องวันกี่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับจะวันวันสองวันหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็ปลาที่เราได้เห็นก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เรือก็เก็บปลานิ่งต้องเก็บปลาที่มีปลาหนังอ่ะปลาหนังออกมีเงี้ยออกนะครับมันจะหวานปลานิ่งง่ายหน่อยว่าผมเอาบรรยากาศมาฝากกันประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามหนองต่อไปครับแต่ละหนองก็จะมีราคามีบรรยากาศมีสถานที่ที่แตกต่างกันนะครับรอติดตามรอติดตามหนองนี้ไปแล้วเด้อครับผม